ารบัญพระพิธรรมสังคีนิมัติกาบรรยายติกาที่7อุปนาธรรมานา73อนุปนาธรรมานา74อุปาริโนธรรมานา74 เบื้องหน้าแต่นี้จะได้วิสัชนาในติกามัติกาบทที่49สืบต่อไปโดยในพระวารีว่าอุปนาธรรมาแปลว่าธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแล้วโดยความอธิบายว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นสมมุติจิตหรือวิมุตติจิตถ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกชื่อว่าอุปนาธรรมานั้นสิ้นพระสกวาทีจึงถามขึ้นว่าทำอย่างไรจึงเรียกว่าสมมุติธรรมอย่างไรเรียกว่าวิมุตติพระปารวาทีจึงวิสัชนาว่าทำสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมสมมุติทั้งสิ้นธรรมเหล่าใดที่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นวิมุตติทั้งสิ้นหรืออีกในหนึ่งโลกเรียกว่าสมมุติพระนิพพานเรียกว่าวิมุตติฉะนี้พระสกวาทีจึงถามขึ้นว่าสมมตินั้นบังเกิดขึ้นแก่ใครวิมุตตินั้นบังเกิดขึ้นแก่ใครพระปารวาทีจึงวิสัชนาว่าสมมตินั้นก็เกิดขึ้นแก่นันทมานพที่ไปกระทำสมัครสังวาสกับนางอุบลวรรณาเถรีจนธรณีสูบเอาไปทางนี้จึงชื่อว่าสมมติบังเกิดขึ้นแล้ววิมุตตินั้นก็บังเกิดขึ้นแก่พระยัสสกุลบุตรเมื่อเวลาไปดูอาการฟ้อนรำแล้วเกิดความเบื่อหน่ายฉะนั้นแสดงมาทั้งนี้โดยย่อๆพอให้สมกับพระบาลีว่าอุปนาธรรมมาฉะนี้ในบทที่50นั้นมีพระบาลีว่าอนุปนาธรรมมาแปลว่าธรรมทั้งหลายไม่มันเกิดขึ้นแล้วโดยความอธิบายว่าบุคคลไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วธรรมที่จะนำความสุขมาให้นั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นขันดับขันลงไปก็คงไปบังเกิดในนรกเช่นอย่างในจุนทะสุกรเป็นต้นฉะนั้นอีกในหนึ่งโดยพุทธประสงค์ว่าอนันตริยกรรม5และนิวรณธรรม5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วมรรคผลธรรมวิเศษสิ่งใดก็ไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้นั้นจัดเป็นสักขาวรมรรคขาวรไปดังนี้เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่าอนุปนาธรรมาฉะนี้ในบทที่51นั้นพระในโดยในพระบาลีว่าอุปาดิโนธรรมาแปลว่าธรรมทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นแล้วโดยความอธิบายว่าอุปาดินธรรมนี้เป็นธรรมของพระยาเจ้าเมื่อบังเกิดในบุคคลผู้ใดก็ยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นอริยะเจ้าธรรมของพระอริยะเจ้านั้นก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งธรรมทั้ง9เหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของแท้ของจริงและเป็นของไม่เสื่อมสิ้นไปอีกในหนึ่งท่านประสงค์ว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตกีณาสดทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็เรียกชื่อว่าอุปาดิโนธรรมาสุดแต่เป็นธรรมบังเกิดขึ้นแล้วก็จัดได้ชื่อว่าอุปาดินาธรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่าอุปาดิโนธรรมาฉะนี้แก้ไขมาในติกมัติกาบทที่51โดยสังคิตกาถาเพียงเท่านี้